สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก่อนเกมนะครับบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชาที่น่าสนใจนะฮะล่าสุดครับโอเล่ได้มีการพูดถึงนัดชิงนี้ครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าแมนยูแล้วก็บีเอลเรอัลเนี่ยมีโอกาสพอๆกันครับในนัดชิงหรือว่ามีโอกาสพอๆกันในการคว้าแชมป์นั่นเองนะครับอูไนเอเมรี่ก็เป็นกุนซือที่เก่งนะครับบีเอลเรอัลก็เป็นทีมที่ดีมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าก่อนเกมจะมีกูรูหลายๆท่านวิเคราะห์กันออกมาว่าแมนยูน่าจะคว้าแชมป์ก็ตามนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับโอเล่ก็ยังได้มีการกล่าวอีกนะครับว่าการคว้าแชมป์ถ้าเกิดแมนยูคว้าได้ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่พิเศษมากๆในอนาคตสำหรับสโมสรนะครับโอเล่กล่าวว่านี่คือทีมที่พวกเราเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่มากกว่านี้มันจะเป็นค่ำคืนสำคัญสำหรับพวกเรานะครับแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอีกด้วยนะครับนะนั่นคือบทสัมภาษณ์ของทางโอเลกุนาโซชาก่อนเกมนะครับก็ภาพรวมเขาก็ไม่ติดประมาทแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเกมนัดชิงนัดนี้นะครับโอเคทีนี้สถิติที่น่าสนใจก่อนเกมมีอะไรที่เรามาพูดถึงกันบ้างนะครับเรามารับฟังกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลั่นภาพไปแบบเรื่อยๆแล้วกันนะครับภาพการฝึกซ้อมที่สนามนัดชิงนะครับสถิติเรื่องแรกครับทั้ง2ทีมเนี่ยเคยพบกันในเวทียุโรปมาแล้ว4ครั้งเป็นการแข่งขันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมดนะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์0-0ทั้งหมดอีกด้วยนะครับประเด็นที่2ครับทีมจากอังกฤษแล้วก็สเปนเนี่ยเคยพบกันในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลทั่วยุโรปทั้งหมด9ครั้งครับทีมจากสเปนเอาชนะได้ถึง8ครั้งส่วนครั้งเดียวที่ทีมจากอังกฤษชนะได้เนี่ยก็คือนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าคัพในปี2001ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต่อเวลาเอาชนะอาราเบสได้ 5-4 ด้วยกันนะครับประเด็นที่3นะครับแมนยูเนี่ยเตรียมลงเล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นครั้งที่8ของสโมสรมากสุดอันดับที่2ของอังกฤษครับรองจากลิเวอร์พูล14ครั้งโดย7ครั้งก่อนหน้านี้สามารถคว้าแชมป์ได้5ครั้งประกอบด้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยูโรเปียนคัพ3ครั้งแล้วก็คัพวินเนอร์คัพ1ครั้งแล้วก็ยูโรปาลีก1ครั้งส่วน2ครั้งที่แพ้เนี่ยก็คือนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่แพ้ต่อบาร์ซ่าในปี2009แล้วก็2011นั่นเองนะครับประเด็นที่4นะครับสถิติที่4บีเอลเรอัลเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยตลอด14นัดบนเส้นทางของรายการเนี้ยจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับชนะ12เสมอ2ด้วยกันนะครับถือว่าผลงานโดดเด่นในถ้วยนี้มากนะครับสำหรับบีเอลเรอัลในยุคของอูไนนะครับแล้วก็โอเลกุนาโซชาครับพาทีมเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ในอาชีพกุนซือโดยครั้งแรกเนี่ยคือพาโมเข้าชิงชนะเลิศนอร์เวย์ครับในปี2013นะครับแล้วก็หากนำแมนยูคว้าแชมป์ได้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกุนซือชาวนอร์เวย์คนแรกที่คว้าแชมป์ยุโรปได้ด้วยนะครับสถิติต่อมานะครับขณะที่อูไนเอเมรี่เนี่ยเคยคุมทีมเข้าชิงชนะเลิศยูโรป้ามาแล้วถึง4ครั้งครับเคยคว้าแชมป์ได้ถึง3ครั้งติดต่อกันสมัยคุมเซบีย่าแล้วก็อีกครั้งที่อาร์เซนอลแต่ว่าเป็นได้แค่รองแชมป์นะตอนอยู่กับอาร์เซนอลนะครับนอกจากนี้ยังเคยได้แชมป์เฟนส์คัพ2ครั้งเฟนลีกคัพ2ครั้งสมัยคุมPSGอีกด้วยนะครับแล้วก็เมสันกรีนวูดครับมีโอกาสเป็นดาวรุ่งอังกฤษคนที่2ที่ยิงประตูได้ในรอบชิงชนะเลิศครับในฟุตบอลทั่วยุโรปด้วยวัย19ปี237วันครับต่อจากไบอันคิดนะที่เคยยิงได้ตรงกับวันเกิดวันที่
ตอนนั้นเนี่ยเป็นครบรอบ19ปีในยูโรเปียนคัพปี1968นะครับที่พบกับเบนฟิก้านั่นเองนะครับรวมทั้งเอเดอร์สันคาวานี่ทำไปแล้ว5ประตูกับอีก2แอสซิสต์จากการลงเล่น237นาทีทำให้มีค่าเฉลี่ยมีส่วนได้ประตูอยู่ที่35นาทีด้วยกันนะครับแล้วก็สถิติสุดท้ายโอเลกุนนาโซชาเนี่ยมีความทรงจำที่ดีในวันที่26พฤษภาคมครับเพราะว่าย้อนไปในวันเดียวกันเนี่ยเมื่อปี1999เนี่ยเขาลงเล่นในฐานะตัวสำรองให้กับแมนยูแล้วก็มีการยิงประตูชัยช่วงทดเจ็บทำให้ทีมเนี่ยแซงชนะบาเยิร์น 2-1 คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจนะฮะก่อนที่เราจะพบกับเบียร์เรลทีนี้5ประเด็นก่อนเกมนะครับเรามาเข้าสู่5ประเด็นก่อนเกมกันดีกว่านะครับ5ประเด็นก่อนเกมมีอะไรที่ต้องโฟกัสกันนะครับก็คือประเด็นเรื่องแรกโอเล่จะพาทีมคว้าแชมป์ครั้งแรกในฐานะกุนซือกับแมนยูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแมนยูเฉียดตลอดครับในยุคของโอเล่ครับเป็นได้แค่พระรองตลอดเลยนะครับรอบนี้โอเล่จะทำได้ไหมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับแล้วก็2ครับอูไนเมอรี่เราทราบกันดีเราได้ยินสถิติอย่างที่ผมบอกมากันดีอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นเจ้าพ่อยูโรปาลีกนะครับประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับนะทั้งคุมทีมเซบีย่าคว้าแชมป์รายการนี้3ซีซั่นติดต่อกันแล้วก็เคยพาอาร์เซนอลเข้าชิงด้วยแต่ว่าเป็นได้แค่พระรองในตอนนั้นนะครับนี่คือเซียนของถ้วยนี้ครับอูไนเอเมอรี่นะครับเพราะฉะนั้นของแท้ฮะ3ครับแฮร์รี่แม็กไวร์หรือว่าแนวรับของแมนยูเนี่ยจะจัดอย่างไรครับเราได้เห็นตามภาพครับคือภาพเนี้ยเพื่อนลงซ้อมครับแต่ว่าแม็กไวร์ไม่สามารถลงซ้อมได้ครับได้เพียงแต่นั่งข้างโอเล่นั่งข้างไมฟินแลนด์อยู่ข้างสนามนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือมีลิสต์รายชื่ออย่างที่ผมบอกกันไปแหละแต่ว่าลงสนามไม่ได้นะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บด้วยคือถ้าฝืนก็ฝืนได้แหละผมว่านะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับเขามีโปรแกรมทีมชาติด้วยนะครับพอไปฝืนทั้งในสโมสรในทีมชาติแล้วเวลาพักน้อยซีซั่นหน้าแมนยูมีผลเสียแน่นอนครับอาจจะเรื้อรังยาวๆเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับอยากให้ลงไหมอยากให้ลงครับแต่อย่าเสี่ยงครับเพราะว่าเจ็บหนักมามันไม่คุ้มครับมีผลต่อซีซั่นหน้าด้วยนะฮะแล้วก็4ครับใครจะเป็นมือ1นะครับนี่คือข้อถกเถียงกันแบบเยอะมากๆนะครับก่อนนัดชิงหลายวันก่อนนะครับจนตอนนี้น่าจะชัดเจนแหละว่าน่าจะเป็นเดคิอามากกว่านะครับแต่ว่าบางสื่อก็มองว่าน่าจะเป็นดีโน่นะครับคือมันยัง 50-50 แต่ในใจของผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเดคิอาแล้วก็เทียร์หนึ่งหลายๆคนนะครับในอังกฤษหลายคนเนี่ยก็วิเคราะห์กันออกมาว่าเดคิอาน่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้มากกว่าที่จะเป็นดีโน่เพราะว่าอยากเอาประสบการณ์มากกว่านะครับคือแบบประสบการณ์ของเดย์มันน่าจะนิ่งมากกว่าดีโน่ในนัดจริงนะครับแล้วก็5ครับในเกมวันนี้ครับเราทราบกันดีครับว่าเรามีกำลังใจชั้นดีทั้งเดวิดกิลเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็ป๋าก็เดินทางไปให้กำลังใจนักเตะชุดนี้ในการชิงแชมป์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจแบบเกินร้อยจริงๆนะครับในเกมวันนี้นะบอร์ดระดับสูงตำนานนักเตะหลายคนของแมนยูก็เดินทางไปด้วยนะครับนะที่ไม่มีภาพออกมานะจริงๆมีตำนานนักเตะหลายคนเลยนะครับเดินทางไปด้วยนะครับนะโอเคนี่คือ5ประเด็นก่อนเกมนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับล่าสุดนะครับมีการคอนเฟิร์มนะครับที่อยู่ในระดับแบบ 80% ไปแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมอัปเดตทุกๆวันเนี่ยมันอยู่ในระดับแบบข่าวว่า10เนาะ50 50นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เล่นกันออกมาจากพวกแบบสื่อแบบมาตรฐานแบบเทียร์ระดับล่างๆนะครับไม่ค่อย 100% สักเท่าไหร่ตอนนี้ผมมองว่า 80% ไปแล้วนะครับเพราะว่าโรมาโน่ก็การันตีสื่อดังๆในอังกฤษก็การันตีนะครับว่าตอนนี้แมนยูก็จ่อที่จะเซ็นทางทอมฮินตันเข้ามาร่วมทีมแบบฟรีๆแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งจะเป็นการเซ็นเข้ามาเพื่อเป็นผู้สาวประตูมือ2มือ3ก็ว่ากันไปนะครับคือพูดง่ายครับว่าถ้าเกิดดีโน่หรือเดคิอาใครคนใดคนหนึ่งออกไปนะครับมันก็สามารถมาเป็นมือ2ได้แต่ถ้าเกิดทั้งคู่อยู่กับทีมต่อไปเขาก็น่าจะเป็นเพียงแค่มือ3เพราะว่าที่แน่ลีแกรนไปแน่นะครับโรเมโรไปแน่นอนนะครับก็ไม่มือ2ก็มือ3
หรืออาจจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเลยก็ได้เหมือนกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็รอดูในเรื่องของอนาคตนะครับก็เซ็นกันมาแบบฟรีๆด้วยวัย35ปีนะครับก็คัมแบ็กสู่ทีมโอเทฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งหลังจากหมดสัญญากับทางวิลล่านะครับเรื่องราวของอเล็กเตอริสกันนะครับมีข่าวกอสซิปออกมานะครับจากสื่อของโปรตุเกสอย่างเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมปล่อยอเล็กเตอริสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่เพิ่งเซ็นเข้ามานะครับมาใช้งานได้เพียงแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เตรียมปล่อยเลยนะฮะโดยราคาค่าตัวเนี่ยแมนยูเชื่อกันว่าจะรอราคาค่าตัวที่น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็เขาพร้อมขายทันทีนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าเสียดายนะแฟนบอลก็มีการไปคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าคือยังไม่ได้แบบลองใช้แบบเยอะเลยนะครับโอกาสก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็นักเตะก็ไม่ได้งองแงนะที่ผ่านมาแต่ทำไมแมนยูยอมปล่อยนะครับยอมปล่อยแบบดื้อเลยในช่วงซัมเมอร์ก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปครับเป็นข่าวกอสซิปกันออกมาผมยังมองว่าอเล็กเตอริสจะอยู่กับทีมต่อไปคือสื่อเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ออกมาจากโปรตุเกสเนี่ยเขาพยายามโยงว่าแมนยูจะปล่อยอเล็กเตอริสเนี่ยแล้วก็ไปคว้าตัวนูโนเมนเดสซึ่งเป็นแบ็คซ้ายตัวเก่งดาวรุ่งของทางลิสบอนนะครับมันก็เลยแบบโยงกันมาตั้งแต่นั้นแหละจนณปัจจุบันก็ยังโยงกันอยู่แต่ว่าผมว่าไม่น่าจะย้ายนะไม่น่าจะขายด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นปิดท้ายกันครับตอนนี้กระแสข่าวออกมาแบบเรื่อยๆนะครับว่านักเตะชุดใหญ่ของแมนยูหลายคนนะครับไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่สโมสรเนี่ยจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการเซ็นสัญญาเจดอนซานโชเข้ามานะครับซึ่งไม่รู้นะว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับตามข้อมูลจากหลายสื่อดังๆในอังกฤษเนี่ยเล่นข่าวออกมาเยอะมากมายนะแต่เขาบอกว่านักเตะเนี่ยไม่เห็นด้วยบางรายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แหละนะฮะก็คือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับดีลนี้ที่จะไปคว้าตัวเจดอนซานโชแต่นักเตะแมนยูส่วนใหญ่เห็นด้วยที่แมนยูจะไปซื้อแจ็คกิลิสเข้ามามากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นดิสไลน์ชื่อที่แมนยูมีข่าวอย่างหนักมาอยู่แล้วนะครับระหว่างกิลิสแล้วก็เจดอนซานโชนี่แหละนะครับราคาก็พอๆกันอย่างที่ผมว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอามาให้รับฟังในเรื่องของกระแสภายในทีมนะครับที่มีการเล่นข่าวกอสซิปกันออกมาว่าแข้งผีส่วนใหญ่มองว่ากิลิสน่าจะคุ้มค่ามากกว่าจะดองซานโชหรือว่าเป็นดีลที่เหมาะสมมากกว่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ